ความหวังของคนไทยนารีขี่ม้าขาวคำทำนายอนาคตชาติสดใสด้วยการนำของสตรีเพศทำไมต้องนารีในยุคที่การสื่อสารยังไม่เฟื่องฟูและถูกตรวจสอบได้มีคนหยิบร้อยกรองหนึ่งอ้างถึงพุทธธรรมนายว่าเป็นดำรัสของพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามวัดท่าสูงอุทัยธานีผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างว่าเป็นพระปฏิบัติดีและมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเนื้อหาคำทำนายมีการตีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือจะมีผู้หญิงขึ้นนำประเทศและนำพาให้ชาติพ้นภัยสำหรับคำทำนายอนาคตนารีขี่ม้าขาวมีใจความดังนี้คำทำนายที่เคยมีมาช้านานนักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนายเมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุ้งน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรีหนีเข้ามาเป็นประชาชนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนร่อนทั่วทุกสิงขรออกพระนามหรือชื่อดังทินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไหม้นอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเคืองกังฉินกินทั่วล่าคอรับชั่นจะกัดกร่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฝานั้นปะไรข้าราชการตรงฉินถูกประนาม3คนหาม4คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหลหมุนไหมไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วท่วนทุกทั่วจะมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ำมิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธรรมชาติอุบาทครันพายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกเข็นระสำระสายเกิดการปราบจลาจลชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพชผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤทธาจารย์หรือระบินจะร่วงรินดุดใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับเทเวศดังดวงเนตรมืดปอดสุดคืนขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวร่อทำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจสิวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยคำทำนายนี้คืออะไรนารีขี่ม้าขาวเป็นส่วนหนึ่งในบทคำทำนายอนาคตของชาติที่บอกว่าไทยจะกลายเป็นดินแดนสีวิไลได้ต้องมีผู้นำเป็นสตรีเพศที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองที่ฝังรากลึกยาวนานการเข้ามามีบทบาทของสตรีในแวดวงการเมืองแต่ละครั้งจึงก่อให้เกิดความคาดหวังว่านี่แหละคือนารีขี่ม้าขาวตามคำทำนายพาชาติไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม
สมบูรณ์นารีขี่ม้าขาวคำทำนายนี้มาจากไหนไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคำทำนายนารีขี่ม้าขาวแต่พอคงเป็นที่ทราบแล้วว่าคำทำนายเป็นจากส่วน100กรองที่อ้างเป็นพุทธธรรมนายของพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีพระผู้ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างว่าเป็นพระปฏิบัติดีและมีชื่อเสียงในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจแต่หลังจากที่มีการส่งต่อกันอย่างกว้างขวางทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นทางวัดจันทารามหรือวัดท่าสูงก็ได้ออกชี้แจงแถลงไขปฏิเสธหนักแน่นว่าคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้มาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำแต่อย่างใดนารีขี่ม้าขาวกระแสต่อเนื่องยาวนานคำทำนายนารีขี่ม้าขาวมีการเผยแพร่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์มานานหลายปีและเริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายต่างๆกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันให้สอดคล้องเพราะบางเหตุการณ์มีความหมายตรงกับคำทำนายพอดีอย่างแม่นยำจนหลายๆคนเชื่อว่านี่ต้องเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนก่อนที่เวลาต่อมาคำทำนายนี้จะปรากฏชัดแจ้งเมื่อครั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบรับทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศหลังจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2554เพราะนั่นถือเป็นครั้งแรกที่ไทยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นหญิงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประชาชนจึงคาดหวังไว้สูงนี่แหละคือนารีขี่ม้าขาวแต่ระหว่างการอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกกลับต้องประสบปัญหาและแรงกดดันรอบด้านมากมายจนไม่สามารถผ่านบททดสอบได้บารมีที่จะเป็นนารีขี่ม้าขาวต้องมลายหายไปยุคมหาชนพาไปเมื่อการเมืองแบ่งฝ่ายเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนตัวแทนจากเปลี่ยนเมืองใหม่สักการะแห่งประชาน่าจะเป็นคนที่ได้ใจทั้งสองฝ่ายหรือสามารถเข้าถึงประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับข้าหลวงได้ตัวเต็งอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์จะเป็นคนนั้นได้หรือไม่เมื่อตัวคุณหญิงเองมีภาพลักษณ์ของฝั่งการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนและประชาชนในประเทศไทยก็ไม่มีวุฒิภาวะน้ำใจนักกีฬาทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่เหมือนผู้คนในสหรัฐที่เมื่อการเมืองสิ้นสุดก็พร้อมจะสนับสนุนผู้นำอีกฝั่งแต่ในสยามยังห่างไกลจากจุดนั้นรวมใจกันเป็นหนึ่งหากจะมีสตรีสักคนรวมใจให้คนในชาติให้เดินต่อไปผ่านวิกฤตไปได้สตรีคนนี้ควรเป็นใครต้องมีความคิดที่เลิศล้ำหรือเป็นคนที่อบอ้อมอารีใครที่ทุกคนเกรงใจปราบได้ทั้งทหารได้ทั้งตำรวจปรามได้ทั้งอำมาตย์ทั้งข้าราชการกลางชินตรงชินเมื่อนั้นสยามไซยังมีความหวังที่จะมีช่วงเวลาแห่งยามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพอันแท้จริงแล้วเมื่อไรจะมายังคงเป็นความหวังของคนไทย